สวัสดีครับอันนี้ผมจะเอามาให้ดูภายในของเจ้า Rollei 35 SE นะครับตัวนี้ลูกค้าแจ้งมาว่านำไปถ่ายแล้วภาพไม่ชัดทั้งที่ถ่าย Infinity คือปัญหาคือมันไม่ชัดแบบไม่ชัดทั้งภาพนะครับคือมันมีส่วนที่ชัดอย่างเช่นฝากซ้ายชัดฝากขวาเบอร์อะไรเงี้ยเดี๋ยวขึ้นภาพให้ดูแล้วกันถ้าหาเจอนะทีนี้ก็เลยมาเช็คดูเนี่ยปรากฏว่าเดี๋ยวนะผมขอโฟกัสก่อนนะเนี่ยปรากฏว่าเห็นไหมมันงอตัวนี้มันงอมันเป็นเขี้ยวล็อกสำหรับให้มันได้ระนาบนะครับเนี่ยคือทีเนี้ยพอมันจะเห็นไหมผมดูภาพประกอบนะผมอธิบายไม่ถูกเนี่ยคือตัวเขี้ยวเนี่ยมันต้องไปล็อกนะครับเพื่อที่จะได้ระนาบกันแต่ทีเนี้ยตัวเนี้ยมันงอลงไปมันก็เลยไม่ได้ระนาบนะครับมันจะมีอยู่3จุดนะครับอันนี้คือตัวที่งอนะเดี๋ยวดูตัวที่มันไม่งอนะครับคือฝากนี้เนี่ยมันจะล็อกกับตัวนี้นะครับเนี่ยมันจะล็อกเข้ากันแต่คือตัวเนี้ยไม่งอผมไม่แน่ใจว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงนะตัวเนี้ยเป็นก่อนหน้านี้ผมจัดการไปแล้วผมน่าจะคิดว่านะผมน่าจะเจอตัวนี้แล้วแหละแต่คือไม่คิดว่ามันจะเป็นปัญหาแบบนี้เพราะว่าไม่กล้าดัดกลับนะครับเพราะถ้าเกิดดัดกลับเนี่ยมันเป็นอลูมิเนียมคือมันอาจจะหักได้ตอนนั้นผมเลยอาจจะไม่ได้ดัดกลับนะอันนี้จำไม่ได้นะแต่คาดว่าเพราะว่าตอนนั้นตัวนี้เอามาจัดการทั้งระบบมันแหละก็เคลียร์หมดนะครับแต่ตัวนี้ผมไม่ได้งอไปให้นะต้องไปไล่ดูคลิปวิดีโออันเก่าๆนะไม่แน่ใจว่าถ่ายไว้หรือเปล่าปัญหาตอนนี้ก็คือมันงอเดี๋ยวมาดูตัวอะไหล่ที่มันไม่งอเอามาเทียบกันให้ดูนะครับอันนี้คือตัวที่ไม่งอเห็นไหมนี่คือตัวที่ไม่งอนะครับอยู่ในสภาพดีแต่อันนี้มันงอก็เดี๋ยวจะลองหาวิธีแก้ไขดูนะครับเพราะว่าอาจจะมีเรื่องใหญ่เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าเกิดดัดกลับไปเนี่ยดัดไปเปล่าๆธรรมดาเนี่ยคือมันอาจจะหักได้นะครับโอเคอันนี้ก็แจ้งให้ลูกค้าเพื่อทราบนะครับว่าอาการที่เกิดขึ้นมันอาจจะไม่ได้อาจจะเป็นกับตัวนี้แหละทำให้ตัวเลนไม่ได้ระนาบพอไม่ได้ระนาบเสร็จปุ๊บเนี่ยภาพที่ถ่ายออกมาก็เลยผิดปกติไปนะครับก็คือโฟกัสมันไม่ระนาบนั่นแหละโอเคเดี๋ยวหาวิธีแก้ไขกันอีกทีตอนนี้ขอจบวิดีโอก่อนแล้วกันขอบคุณครับ